ทสรุปของตลาดซื้อขาย BG ได้ว่า2ต่างชาติใหม่มันจะการันตีต่อการแบกให้กับ BG ได้หรือเปล่าสิงคโปร์เนี่ยตัดสินใจต่อการที่ไม่ไปเพราะเขาช้างศึกพร้อมสู้คนไทยพร้อมเชียร์ช้างเคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของตลาด BG ฮะอะไรมีเรื่องตลาด BG ด้วยเหรอใช่อ๋อเหรอมาบทสรุปของตลาดซื้อขาย BG หน่อยนะครับวันล่าสุดที่ไปซาวสแตนก็ไปถามมาแต่ผมจำชื่อ2คนไม่ได้อ่ะอุซเบย์ชื่ออะไรนะอิโกซิกเยฟป่ะใช่แล้วก็มีอีกคนนึงชื่ออะไรโอ้อันนี้ยากเลยอันนี้ยังไม่รู้เลยเอางี้นะในมุมพี่นะ BG เนี่ยตอนนี้เหมือนมันจะเคาะจนเสร็จสิ้นแล้วล่ะจากไทยลีกย้ายมาเนี่ยมีดานิโลอัลเวส14ประตูกับชลบุรีซีซั่นที่ผ่านมาครับผมนะครับแล้วก็กองหลังไล่เรนาโตเคลิชทีนี้วิกเตอร์คาร์โดโซต่อสัญญากับ BG แสดงว่าใช้วิกเตอร์เคลิชจักรพันธ์ไพสุวรรณอิลฟานฟานดี้อยู่ต่อกาเชียวใช้ไม่อยู่อ่าแล้วก็มีนักเตะไทยชนะพัฒน์ใช่ชนะพัฒน์โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอร์อิเซเกเยฟเซเกเยฟแล้วก็มีตัวหนึ่งจำชื่อไม่ได้เนี่ยนี่ไงเฟดดี้อัลวาเลสทีนี้น่าสนใจว่า2ต่างชาติใหม่เนี่ยมาเนี่ยมันจะการันตีต่อการแบกให้กับ BG ได้หรือเปล่ามันก็พูดไม่ได้ว่ะเรายังไม่เห็นฟอร์มเลยถูกไหมแล้วเซนิโอจูเนียอยู่ไหมยังไงอันนี้ยังไม่จบอ๋อมันยังไม่จบประเด็นก็คือตัวผู้เล่นที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่มีปีกเลยนะเออจริงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อัปเดตของฝั่งของ BG ประมาณนี้เอากลับเปล่าใครก็ที่อาทิตย์ที่แล้วพี่บอกว่ามิกกี้ยังจะไม่จบไหมฮะพี่ไม่ได้บอกแหล่งข่าวบอกกูไม่ดีกูก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคืออย่างนี้ของมิกกี้ปฐมพลเนี่ยมันฟีลเหมือนศิวกรเจตระกูลแต่มาดามแป้งเขาประกาศไปแล้วมันเหมือนกับตอนนั้นที่เราลงข่าวว่ามาเพราะมันคือการทีมคุยกันเชียงรายกับบีจีคุยกันเชียงรายเนี่ยต้องการจะขายศิวกรเพราะแทบจะเป็นทองชิ้นสุดท้ายศิวกรเนี่ยเป็นเหมือนกับของล้ำค่าชิ้นสุดท้ายที่จะสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อทำให้สโมสรเดินต่อได้แต่ประเด็นคือสุดท้ายการซื้อขายเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทีมศิวกรเนี่ยตัดสินใจต่อการที่ไม่ไปเพราะเขาเพิ่งต่อสัญญาและสร้างบ้านและหลายๆอย่างที่จะปักหลักอยู่ที่นั่นทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่า BG เนี่ยก็มองถึงเป้าหมายที่จะหาคนมาแทนศิวกรในตำแหน่งคล้ายๆกันคือชานุกูลการินแต่ไม่ได้ไงซึ่งทีนี้เดี๋ยวต้องไปดูกันต่อเพราะว่าเขาก็คงต้องตื้อศิวกรอีกสักหน่อยซึ่งศิวกรตอนนี้ไปเที่ยวเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นก็เดี๋ยวรอเขากลับมาเนี่ยทาง BG ก็คงจะลองพูดคุยกันต่อในการออฟเฟอร์อีกรอบหนึ่งพี่เดาอย่างนั้นนะซึ่งทำไม่ได้เป้าหมายต่อไปก็คือชานุกูลการินทีนี้เนี่ยมากไปกว่านั้นคือเหตุการณ์นี้มันคือเหตุการณ์คล้ายๆกับของปฐมพลทีมคุยการตกลงกันเรียบร้อยแต่เจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้เซย์เยสประมาณนี้เข้าใจไหมเข้าใจกดแปะเก็ตนะนะครับ